สวัสดีครับวันนี้จะมาขอแนะนำให้รีบไปแลกธนบัตรใหม่ฉบับละ20 บาทในรัชกาลที่9นะครับก่อนที่นะธนบัตรที่กองการคลังทุกแห่งเนี่ยจะหมดแล้วผลิตเป็นธนบัตรรัชกาลที่10เพราะถ้าเราแลกได้ธนบัตรใหม่เอี่ยมยังไม่ได้ใช้งานนะครับมันก็จะมีมูลค่าสูงในอนาคตนะเราอาจจะไปแลกที่ธนาคารออมสินก็ได้ธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรนะครับหรือธนาคารพาณิชย์ธนาคารออมสินก็ได้นะครับนะเราก็จะได้ธนบัตรไม้เอี่ยมนะครับถ้า20 บาทนี่ก็มัดละ100 ฉบับนะนะราคา2,000 บาทนะท่านก็มาเก็บไว้นะผ่านไป1 ปีมูลค่ามันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะต่อไปท่านหาซื้อท่านหาแลกไม่ได้นะครับนะของรัชกาลที่9เพราะว่ามันก็จะเปลี่ยนไปนะสามารถที่จะนำมานะเป็นการลงทุนนะแล้วแต่ท่านว่าท่านจะแลกไว้สักจำนวนเท่าไหร่บางคนก็จะแลกเป็นหมื่นแต่แบงค์20 บาทนะครับเท่าที่ผ่านมาก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นสูงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วสูงกว่านะแบบนะที่ราคาสูงกว่านี้ฉบับละ100หรือฉบับละ1,000นะครับมูลค่าก็จะสูงกว่านะเนื่องจากว่าธนบัตรเหล่านี้เนี่ยชำรุดง่ายเพราะการเก็บรักษาเป็นส่วนสำคัญมันทำให้มูลค่าของมันเนี่ยสูงขึ้นเนื่องจากนะของใหม่ๆนี่หายากนะส่วนของเก่าก็มีมูลค่านะครับแต่ว่าราคาอาจจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะสะสมธนบัตรนะก็ขอแนะนำฉบับละ20 บาทนะ1 แหนบนะครับก็100 ฉบับราคา2,000 บาทให้แลกเป็นแบบใหม่เลยนะครับที่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับนะก็ขอย้ำว่าต้องเป็นแบบที่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะนะของรัชกาลที่9นะครับก็ทอยฟรีฟอร์คิดขอให้ท่านประสบความสำเร็จนะโดยไม่ต้องไปซื้อนะธนบัตรเก่าที่มีราคาสูงแต่ท่านสามารถที่จะล็อกเอาไว้นะและสร้างผลกำไรจากธนบัตรใหม่นะครับนะก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ